ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายชอตตี้บูจวากับเกม Mob Psycho 100นั่นเองครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมจีนนะครับตอนนี้แปลภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบแนว RPG จากอนิเมะก็ลองเล่นดูนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ไม่ได้แตกต่างจากเกมจีนทั่วไปมากนักเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก็ได้นะครับอันดับแรกครับการล็อกอินมีล็อกอินด้วยพวก Google Play อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ก่อนเข้าไปเล่นอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะด้านซ้ายล่างครับพอดีหัวผมบังอยู่นั่นแหละไปให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วกด enter ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันกดเข้าไปไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเขาจะถามชื่อครับก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับหรือจะสุ่มก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วกดด้านขวาล่างครับสแตมป์ไปถ้าเกิดสแตมป์ไม่ได้ก็มี2 อย่างคือชื่ออาจจะยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือไม่ก็มีคนตั้งไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับบทนำนะฮะเราสามารถสคิปได้ด้านขวาบนเลยนะครับหรือเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์อะไรเพียบเต็มไปหมดเลยเนี่ยปิดก็ได้นะมันจะมีตัวด้านซ้ายบนอยู่อ่ะอ้าวเวรกรรมกดไม่ทันมีใครโทรมาก่อนไม่รู้ครับผมอ่ะข้ามได้นะขี้เกียจดูอ่ะข้ามเลยแล้วกันแล้วบางทีเราก็ไม่สามารถสคิปพวกแอนิเมชันหรืออะไรพวกเมื่อกี้ได้นะครับมันจะมีอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นมาให้เรากดคุยนะครับเห็นไหมท่านอาจารย์รำคาญนิดๆหน่อยๆครับเพราะบางทีก็คุยอย่างเดียวอ่ะไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีสู้ไม่ได้มีอะไรนะครับส่วนการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นจะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูมันเป็นแนวเทิร์นเบสนะมาศัตรูตัวแรกของเราครับผมโอเคมีโจมตีครับใช้สกิลด้านขวาเห็นไหมครับแล้วดูด้านขวาบนครับผมมีสปีดมีออโต้ครับเล่นไปสักพักมีหมดครับผมเสร็จแล้วก็โจมตีตีไม่ค่อยเข้าหรือจ้ะนอกจากตีไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ยมันดันเรียกลูกน้องมาเพิ่มด้วยครับไม่เป็นไรครับใช้ท่าบ้างครับผมอุ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยผมไม่เคยดูแอนิเมะเรื่องพวกนี้นะเวลาดูแอนิเมะไม่มีเลยผมแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนดูมุมกล้องได้เล็กน้อยนะครับอาจจะไม่ได้หมุนได้แบบ720 360องศาอะไรงั้นหมุนดูได้เล็กน้อยนะครับโอเคไหมก็คือเป็นแนวเทิร์นเบสนั่นเองครับผมพอเล่นมาสักพักนะครับเราจะมีตัวละครมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องคิดมากขึ้นแหละเพราะบางตัวละครไม่ได้แบบมีสกิลเน้นโจมตีไงอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับก็เป็นสกิลแบบสนับสนุนให้ตัวละครฝั่งเดียวกันอะไรเงี้ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เนี่ยศัตรูมาเยอะอย่างเงี้ยผมก็ควรที่จะใช้สกิลหมู่ใช่มั้ยล่ะจะได้โดนหลายตัวเห็นมั้ยตายมั้ยรู้สึกจะตายไปแค่2ตัวไม่เป็นไรครับมีอีกตัวนึงอุ๊ยแต่ว่าผมโดนศัตรูโจมตีก่อนไม่เป็นไรครับลดไปคนละครึ่งหลอดเฮ้ยตายแน่เลยตายแน่เลยอ๋อรอดโอเคอีกตัวนึงมาสกิลใช้สกิลทีแหมกระโปรงเปิดเลยโอ้โหโจมตี2ครั้งติดกันครับผมยังไม่ตายครับเหลือบอสตัวเดียวครับผมเลือด 2,000 เฮ้ยฝั่งผมก็ตายดิอย่างเงี้ยโดนท่านี้อีกครั้งนึงล่วงไปเลยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนมีคนมาช่วยครับผมซูโบมิทางคันนี้น่ารักเชียวครับคือท่านผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับด้านล่างเนี่ยมันมีเกรดเต็ม 100% อยู่ด้วยนะเนี่ยเกรดเต็ม 100% แล้วนะคลิกได้นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีสกิลด้านขวาล่างให้กดต่อเห็นไหมครับมีหลายรูปครับแต่ก็ตามตัวอย่างให้กดรูปแรกก็กดรูปแรกไปก่อนนะครับจัดมามันคืออันตีนั่นเองครับ เป็นไงล่ะอู้มโลกระเบิดไปดิยังโหดครับผมเข้าใจอย่างลักษณะการเล่นก็อย่างที่เห็นเป็นเทิร์นเบสแต่อาจจะต้องแบบคิดนิดนึงเพราะว่าบางตัวละครเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นด้านการโจมตีก็อย่างที่เห็นเนาะมีคนแบบให้บงให้บัฟอะไรเงี้ยพลังโจมตีมากขึ้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวไปดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะโอเคนะครับกลับมาที่หน้าล็อบบี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดแกปองกันก่อนละกันเนาะสำหรับเควสนะครับให้ดูด้านซ้ายเป็นหลักมันจะมีบอกว่าเราควรไปทำอะไรบ้างอันไหนผ่านแล้วมันจะรับรางวัลได้นะครับแล้วก็ดูด้านขวาบนครับคือตามสไตล์เกมจีนนะอันนี้เป็นเกมจีนนะครับแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษไม่มีเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นไม่ได้ทำนะครับจีนไปซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะหลายคนจะสับสนตรงนี้นะครับโอเคก็ดูด้านขวาบนมันจะมีรางวัลล็อกอินรางวัลอะไรก็เพียบเลยถ้าเกิดมันขึ้นจุดแดงแสดงว่ามีอะไรบางอย่างให้ทำได้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยรางวัลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มารับรางวัลได้ซึ่งก่อนหน้านี้ผมรับไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็พวกจดหมายอะไรเงี้ยนะครับกดผิดอันนี้มันจะมาเติมเงินเฉยเลยนี่จดหมายนะเนี่ยก็แจกของก็รับให้เรียบร้อยด้วยนะครับแจกเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะพอเปิดกายปองไหมโอเคนะครับก็ดูด้านล่างนะครับอันนี้รีคูทนะครับเป็นกายปองนะครับซึ่งมันจะมีตั๋วอยู่นะครับก็แบ่งตามระดับเลยมันจะมีบอกเรียบร้อยแล้วตั๋วนี้ดรอป N ถึง SR R ถึง SSR SR ถึง SSR เพราะนั้นอันนี้คือเป็นตั๋วที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเขาแจกมาให้4ใบด้วยกันนะครับงั้นเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะมี4ใบจัดมา
เงามี5ใบเหรออ๋อไม่ใช่4ใบแล้วก็เปิดทีละใบก็แล้วกันเนื่องจากขาดไปใบนึงไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่ได้แจกแบบมาเป็น10ใบอะไรเงี้ยการันตี SR อย่างต่ำแน่นอนนะครับส่วนจะเก่งไม่เก่งดูที่สกิลนะมันบวกความสามารถอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้อ่านเอานะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนาะโอเคเปิดไปทีละใบดูดิมี SSR มั้ยเอ้ย SSR ว่ะ เออประกาศเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือที่ผมได้ใช่ป่ะเออเขาประกาศขึ้นเซิร์ฟเวอร์เลยเออแจ่มนี่ไง congratulation Bujowa ได้ SSR เออเจ๋งแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ง่ายอะไรหรือเปล่านะใครที่ไม่เคยได้ SSR ก็มาบอกแล้วกันนะครับเผื่อมันได้ยากไงโอ้เดี๋ยวตัวนี้ไปใส่หัวเลยครับผมมันอาจจะเก่งก็ได้นะเออไปดูถูกรูปลักษณ์มันพวกปีศาจเยอะแฮะโอเคหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นตัว SR กับ SSR ใช่ไหมแล้วย้อนกลับตรงไหนเนี่ยนี่เนาะโอเคครับแล้วก็จะเห็นด้านล่างนะครับก็ผมมีอันนี้6ใบใช่ไหมเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดทีละ5ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกใบหนึ่งก็ค่อยว่ากันได้ SR 2ใบก็โอเคนะเป็นแท้ง1เนาะเออได้อยู่นะครับอ่ะใบสุดท้ายครับผมใบขาวขี้เกียจเปิดครับเพราะว่ามันเกลืออยู่แล้วล่ะท่าทางสีฟ้าครับผมอ่ะตามนี้ครับนี่คือบรรยากาศการเปิดแกะปองนะครับเปิดแกะปองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อเลยก็คือไปดูที่พาร์ทเนอร์ครับผมเพราะว่าเราจะทำการอัปเกรดตัวละครกันไงเมื่อกี้เราได้ SSR มาใหม่1คนใช่ไหมครับไม่นับพระเอกเนาะอ่ะอัปเกรดกันหน่อยดีกว่าคลิกมาแล้วนะครับจะเห็นด้านซ้ายครับเป็นการใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆแต่เรายังไม่มีนะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่ามีการแชร์ให้ชาวบ้านเขาดูด้วยนะมีพวกคอสตูมด้วยแต่ว่ากว่าจะเปิดต้องผ่าน Chapter 6ก่อนซึ่งบอกตรงเลยขี้เกียจเล่นครับมันใช้เวลาเล่นนานนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับประเมินครับผมดูชาวบ้านเขาบอกว่ามันดีไม่ดียังไงก็เข้ามาอ่านได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น retaining ครับอันนี้ต้องเลเวล30ก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกตรงนี้ก็ข้ามมาแล้วกันนะครับทีดูด้านขวาครับจะมีการสรุปเรียบร้อยแล้วว่าตัวนี้พลังโจมตีโดดมาเลยครับแรง S เลยนะครับลองมาเป็นป้องกันกับความเร็วนะครับส่วน HP ต่ำมากนะครับคือดูแรงได้เลยด้านหน้านะครับวิธีการเลเวลอัพก็กินไอติมครับกินอาหารครับของเกมนี้ก็คลิกได้เลยครับผมแค่นี้แหละแล้วก็การเพิ่มดาวครับก็เลเวลต่ำไปครับจะต้องเลเวล20ก่อนถึงจะทำการเพิ่มดาวได้งั้นเดี๋ยวเอาให้เลเวล20เลยแล้วกันไปอัปเกรดไปเมื่อเราเลเวล20นะครับก็จะเห็นว่ามันต้องใช้ตัว Star Memory ด้วยนะครับซึ่งอันนี้มันมีบอกครับว่าดรอปที่ไหนก็กด Go to Obtain ได้เลยนะช่วงแรกอาจจะยังหาไม่ได้ต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีไซคิกนะครับอันถูกป่ะเนี่ยเป็นระบบรูนนั่นแหละใครเคยเล่นองค์มิวจิมาประมาณเดียวกันก็คือเอารูนแต่ละส่วนมายัดใส่ได้นะครับซึ่งมันจะมีเป็นตัวของโบนัสด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดใส่ประเภทเนี้ย2อันได้ HP บวก15อารมณ์ประมาณองค์มิวจิอ่ะก็อย่าลืมมาใส่กันแล้วกันนะครับมีทั้งบวก HP บวกโจมตีอะไรเงี้ยใส่ไปเลยก็แล้วกันครับแล้วก็จะมีเลขบอกนะก็ใส่เลยแวร์ไปโอเคนะครับเสร็จแล้วนะถ้าเกิดจะอัปเกรดก็มีเหมือนกันครับ intensify นะครับเป็นการอัปเกรดเห็นไหมครับก็เอาอันอื่นที่ไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบอัปเกรดได้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็กด strengthen แค่นี้เองก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับต่อไปมี awake ด้วยแต่ว่าต้องผ่านบทที่4ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเป็นสกิลก็ถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดสกิลก็ทำได้ครับแต่ว่าเราต้องมีเศษของตัวละครก่อนอ่ะถึงจะมาทำการอัปเกรดสกิลได้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใช้50อันอ่ะก็นะใช้เงินไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าใช้เศษของตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับงั้นการอัปเกรดก็อย่างที่เห็นอะว่ามันไม่ได้พิสดารมากมันก็เหมือนเกมอื่นๆนั่นแหละในแนวเดียวกันนะครับไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับทีนี้เราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมนะครับก็ไอ้ตรงตัวของเนื้อเรื่องครับมันมีเหมือนกับเป็นกิจกรรมโผล่ขึ้นมาก็คือเป็นดันเจี้ยนประจำวันครับลงแล้วก็หาทรัพยากรได้เช่นดันเจี้ยนเนี้ยรู้สึกจะเป็นได้เนี่ยๆๆมันเขียนบอกอยู่เห็นมั้ยครับว่ามันดรอปอะไรบ้างเห็นมั้ยครับก็คลิกดูได้ครับผมซึ่งไอ้ดันเจี้ยนเนี่ยมันเป็นดันเจี้ยนประจำวันครับลงแล้วจะได้พวกรูนนั่นแหละได้พวกรูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะๆนะครับก็ลองดูกันละกันว่าจะลงตัวไหนขาดรูนชนิดไหนอยู่ก็มาลงหาได้ครับแล้วก็จะมีระดับเลเวลด้วยไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดผมผ่านแชปเตอร์2แล้วเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงมีกิจกรรมอะไรโผล่ขึ้นมานั่นแหละก็คือต้องเล่นผ่านตามแต่ละด่านไปเรื่อยๆซึ่งมันใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างเยอะผมจะขอข้ามนะครับไปลองเล่นกันเองเนาะเสร็จแล้วด้านล่างนะครับก็มีระบบท้าทายด้วยแต่ว่าต้องผ่านแชปเตอร์5เลยนะครับมีคำว่า VS หรือ Versus ด้วยแสดงว่า PVP น่าจะมีนะครับใครเล่นถึงแล้วมาสปอยฟังก็ได้นะครับผมไม่มีเวลาจริงๆต่อไป Task ครับผมอันนี้ก็เป็นระบบดันเจี้ยนประจำวันนั่นแหละนะอย่าลืมมารับของรางวัลทำภารกิจให้ผ่านด้วยนะครับได้ทั้งเงินได้ทั้งของได้ทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับ
เนี่ยเพียบเลยเป็นพวก achievement ต่างๆครับก็จะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนี่อ่านว่าอะไรเนี่ยเลเซอร์เหรอ ไม่รู้เหมือนกันอ่านว่าอะไรซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่มาตามช่วงเวลาครับอย่างเช่นอันเนี้ย study time ครับเขาบอกว่ามาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะแต่ว่าต้องผ่าน chapter 8ก่อนถึงจะเข้าไปได้ตกปลาต้องผ่าน chapter 10ก่อนอันนี้ล่ะยังไม่เปิดครับก็คือเปิดทุกวัน 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับ training time เปิดแค่เฉพาะวันเสาร์ถึงอาทิตย์ก็ยังไม่เปิดเห็นไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดไงหลายกิจกรรมก็อาจจะต้องรอก่อนอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับต่อไปร้านค้าครับผมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับมันมีทั้งร้านค้าที่ใช้เงินในเกมนะครับก็ถ้าเกิดขาดของอะไรก็ซื้อได้เนาะเงินในเกมก็มีเงินแคชก็มีนะครับโอ้มีฟรีด้วยรับของฟรีหน่อยดันไปครับผมแจกฟรีแบบมีชอบครับได้ทั้งเงินแคชและเงินในเกมนะครับโอเคที่เหลือนะครับก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยละท่านผู้ชมก็ไปเล่นแล้วก็ไปอัปเกรดตัวละครเยอะๆเพื่อที่จะเปิดล็อกระบบต่างๆต่อได้นั่นเองครับพอเข้าใจลักษณะการเล่นยังก็แค่นี้แหละเหมือนเกมอื่นๆไม่ได้แตกต่างกันมากทีนี้เราไปดูออปชันอื่นๆกันบ้างดีกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ดูด้านขวาบนก่อนแล้วกันครับรูปคนซ้อนกันแน่นอนครับเกมนี้มันสามารถแอดเพื่อนแล้วก็ส่งหัวใจให้กันได้ซึ่งไอ้หัวใจเนี่ยมันเอาไปใช้ในการเปิดกระป๋องได้ด้วยนะครับก็ไอ้ตั๋วมันมี4ตั๋วใช่ไหมผมอาจจะลืมอธิบายไปตั๋วขวาสุดเลยอ่ะอันนั้นแหละนะครับโอเคถ้าเกิดอยากจะแอดเพื่อนทำไงก็ด้านขวาเลยเห็นไหมครับแอดเนี่ยอยากจะแอดใครก็แอดไปเห็นไหมครับหรือจะใส่ชื่อเพื่อนตรงนี้ก็ได้ก็กดเซิร์ชแค่นั้นเองก็แอดไปพอดีมีคนแอดมาหาผมเรียบร้อยแล้วกดรับหน่อยละกัน agree เรียบร้อยแล้วครับก็แค่นี้เองครับผมเพื่อนของเราหายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยเพื่อนเมื่อกี้เขาเต็มไงรับไปแล้วเขาไม่ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรครับก็ตามนั้นก็อย่าลืมแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วพวกออปชันอื่นๆมันจะแอบอยู่ด้านซ้ายบนนะครับก็คือที่รูปตัวละครนั่นแหละคลิกไปปุ๊บก็จะเจอเลยครับผมไม่ได้ปรับ FPS เป็น High เลยเนี่ยเศร้าเลยไม่เป็นไรครับก็นิดหน่อยเนาะคือกราฟิกก็มีตรงนี้เห็นไหมครับ Ordinary คือธรรมดานะครับไฟล์ก็คือจะเป็นดีหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมีแค่นี้แหละการปรับกราฟิกคือตรงนี้การปรับเฟรมเรทคือตรงนี้ที่เหลือเป็นพวกเสียงดนตรีการแบบสั่นอะไรเงี้ยนะครับศัตรูแบบให้มีเสียงภาคไหมซึ่งก็นะก็ตามนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับโอเคก็ตามที่พูดครับเกมนี้มาจากอนิเมะแนว RPG ระบบก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนักเอาเป็นว่าใครชอบอนิเมะเรื่องนี้ค่อยมาเล่นกันละกันครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ